ย่างไรกันบ้างครับจากการที่นักเรียนได้ลองเรียนรู้ในการฝึกอ่านบทความแล้วคิดวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชื่อมโยงบทความนี้หวังว่าคงได้คะแนนกันเป็นอย่างดีแต่ไม่เป็นไรครับสำหรับคนที่ยังได้คะแนนไม่ดีนักเรายังมีตัวอย่างต่อไปให้เราได้ฝึกและเรียนรู้กันต่อดังตัวอย่างบทความที่2บทความที่2มาช่วยลดภาวะโรคร้อนกันเถอะวันนี้หลายหน่วยงานต่างพากันให้ความสำคัญกับเรื่องภาวะโลกร้อนโดยมีการพูดถึงกันอย่างกว้างขวางและจริงจังมากขึ้นในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาผู้คนในโลกต่างพากันตื่นตัวกับเรื่องของผลกระทบที่เกิดจากภาวะโลกร้อนจะเห็นได้จากการมีภาพยนตร์หลายเรื่องได้นำเสนอเรื่องราวของโลกแตกภัยพิบัติจากธรรมชาติชนิดที่หนักหนาสาหัสเกินกว่าที่มนุษย์จะรับมือไหวแม้แต่ในประเทศไทยเราก็มีการตื่นตัวในเรื่องของภาวะโรคร้อนเช่นเดียวกันองค์กรอิสระและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่างพากันจัดกิจกรรมรณรงค์กระตุ้นเตือนตลอดจนปลูกจิตสำนึกให้คนเราช่วยกันดูแลเอาใจใส่สภาพแวดล้อมมากขึ้นโดยพยายามเชิญชวนผู้คนในสังคมโดยเฉพาะหน่วยงานราชการและสถานศึกษาให้มีการแสดงพฤติกรรมต่างๆเพื่อเป็นการลดภาวะโรคร้อนในหลายรูปแบบซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้คนในสังคมต่างพากันวิตกกังวลและห่วงใยสิ่งแวดล้อมมากขึ้นพฤติกรรมการลดภาวะโลกร้อนนั้นเป็นการกระทำที่แทรกซึมอยู่ในชีวิตประจำวันของคนเราอยู่แล้วแต่บางทีเราก็มองข้ามหรือละเลยไปในที่นี้จะขอกล่าวถึง3แนวทางด้วยกันคือการลดหรือเลิกใช้วัสดุที่ไม่ย่อยสลายในธรรมชาติโดยหันมาใช้วัสดุอื่นแทนเช่นการเลิกใช้ถุงพลาสติกโฟมในการใส่สิ่งของหรืออาหารแต่ใช้ถุงผ้าหรือใช้ภาชนะของตนเองหรือใช้ใบตองแทนแม้แต่ในเทศกาลลอยกระทงก็จะไม่ใช้วัสดุเหล่านี้มาผลิตกระทงอีกแนวทางหนึ่งที่สามารถทำได้คือการช่วยกันประหยัดพลังงานไม่ว่าจะเป็นพลังงานไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือน้ำมันโดยปิดไฟเมื่อเสร็จธุระแล้วไม่เปิดน้ำทิ้งไว้หรือใช้รถสาธารณะให้มากขึ้นเลือกการเดินขึ้นลงบันไดแทนการขึ้นลิฟต์ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้จะต้องทำจนเป็นนิสัยส่วนตัวและมาจากจิตสำนึกที่ต้องการพิทักษ์สภาพแวดล้อมให้ดีขึ้นส่วนแนวทางสุดท้ายก็คงจะเป็นการช่วยบรรเทาความร้อนแรงให้แก่โลกของเราไม่ว่าจะเป็นการปลูกป่าการคัดแยกขยะพิษหรือขยะอิเล็กทรอนิกส์ออกจากขยะธรรมดาแล้วมีการกำจัดขยะเหล่านั้นอย่างถูกวิธีเพื่อไม่ให้สารตะกั่วทำลายชั้นบรรยากาศโลกได้การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวนี้นอกจากจะมีส่วนช่วยลดภาวะโลกร้อนแล้วยังจะช่วยทำให้สภาพแวดล้อมน่าอยู่มากขึ้นปัจจุบันตามสถานศึกษาต่างๆจะให้ความสำคัญกับเรื่องของการปลูกฝังจิตสำนึกให้แก่นักเรียนนิสิตนักศึกษาเพื่อมุ่งเน้นให้เยาวชนได้แสดงออกถึงการกระทำที่สะท้อนถึงความห่วงใยสภาพแวดล้อมตลอดจนเกิดพฤติกรรมการลดภาวะโรคร้อนในแนวทางต่างๆตามเจตนารมณ์ที่ริเริ่มขึ้นจากองค์กรอิสระและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้กระทำไปก่อนหน้านี้แล้วดังที่ได้กล่าวมาแล้วเพิ่มมากขึ้นโดยสถานศึกษาได้ใช้วิธีการจัดค่ายเยาวชนเพื่อไปทำกิจกรรมเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนจัดโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชนเพื่อรณรงค์การลดภาวะโลกร้อนการสอดแทรกอยู่ในเนื้อหาบทเรียนการอบรมสั่งสอนตลอดจนการสร้างเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนให้เป็นผู้ใส่ใจต่อสภาพแวดล้อมห่วงใยดูแลโลกให้น่าอยู่โดยกิจกรรมทั้งหลายเหล่านี้ล้วนมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้เยาวชนของชาติเกิดความสำนึกและความตระหนักต่อการที่คนจะต้องมีพันธกิจสำคัญในการแสดงพฤติกรรมช่วยในการลดภาวะโรคร้อนในฐานะของผู้เป็นเจ้าของโลกใบนี้เช่นกันหลังจากที่เราได้อ่านเนื้อหาบทความกันเรียบร้อยแล้วคราวนี้เราก็จะมาดูตารางสรุปข้อความที่กำหนดและเลขกำกับทั้ง10ข้อความที่โจทย์กำหนดให้พร้อมๆกันนะครับเลขกำกับ01การปลูกฝังจิตสำนึกให้แก่นักเรียนนิสิต
นักศึกษาเลขกำกับ02การลดหรือเลิกใช้วัสดุที่ไม่ย่อยสลายในธรรมชาติเลขกำกับ03เลือกการเดินขึ้นลงบันไดแทนการขึ้นลิฟต์เลขกำกับ04การคัดแยกขยะพิษหรือขยะอิเล็กทรอนิกส์ออกจากขยะธรรมดาเลขกำกับ05องค์กรอิสระและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเลขกำกับ06สภาพแวดล้อมน่าอยู่มากขึ้นเลขกำกับ07ภาวะโลกร้อนเลขกำกับ08พฤติกรรมการลดภาวะโลกร้อนเลขกำกับ09การจัดค่ายเยาวชนเพื่อไปทำกิจกรรมและเลขกำกับ10การสร้างเสริมคุณลักษณะของผู้เรียน